โอ้โหแน่นอนว่ะโอ้ออกฤทธิ์ที่เราประเข่งผมอ่ะใจเบิดทางกัดกันครับยามลำบากสวัสดีครับผมอยู่กับผมใหม่ในคอมชาแนลครับมื้อนี้ผมมากับเซียนผ่านโจครับผ่านโจโจเพิ่นใส่ตุ้มไว้ปะแม่นปะครับผมเพิ่นประดิษฐ์เองมันบ่ประดิษฐ์เองครับผมมื้อนี้ผมได้มายามนําเพิ่นนะครับนะเพิ่นใส่ล่าดับแนวเพิ่นว่าใส่ยาเพิ่นผมก็เลยอยากมาเบิ่งนะครับเพิ่นใส่ตุ้มกบที่ได้บ่นะครับเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดช่อง YouTube น้ําเพื่อนครับเดี๋ยวให้เพิ่นแนะนําตัวจังหน่อยเนาะพี่น้องสวัสดีครับผมสายล่าดับแนวอีสานอินดี้นะครับจังใดก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพ่อแม่พี่น้อง FC ไอนิคมแชนแนลนําแน่ก็แล้วกันครับผมอันนี้เฮ็ดเพจนําแม่นบ่ทั้ง2 2ทางแม่นครับผมเพจสายล่าดับแนวอีสานอินดี้คือเก่านะครับผมชื่อเดียวกันเลยครับชื่อเดียวกันครับจังใดก็ฝากนําแน่ก็แล้วกันนะครับเนาะเห็นเพิ่นล่าหลายอย่างครับแล้วเพิ่นว่าใส่ตุ่มไว้ไปบ่ไปเบิ่งน้ํากันเนาะท่านไปทายพี่น้องเบิ่งทั้งช่องแน่ว่าท่านนะครับก็เลยเอามีเวลาก็เลยมานําเพิ่นนะครับครับเดี๋ยวจังได๋ผมสิพาไปเบิ่งเลยเนาะเดี๋ยวเฮาตามผ่านโจโจไปเลยก็แล้วกันครับครับไปครับตามเส้นโจไปพี่น้องเดินได้มาเบิ่งน้ําเพิ่นครับหมอเฮาออกฤทธิ์ป่ะน่ะอู้ดําคือเลยพี่ก้อคือผมใช่นี่แหมเออโอ้หมานบ่แม่นพี่น้องหลังแรกก็เจอเลยตัวนี้นี่เจอเออได้การนะเบิ่งใกล้ๆนะครับไงกูกําปั้นครับหึโอ้ได้การกูน่ะกันโจดแน่นอนเด้อว่าออกฤทธิ์แล้วพี่น้องออกฤทธิ์แล้วเหยี่ยเฮาเหยี่ยปลาหมอนะครับไปเฮาเอ้ยไปได้ครับโอเคครับเอ้าเบิ่งหน่อยนี่ครับโอ้หลังแดกก็ดีใจแล้วบ่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้โดนนี่หลังนี่ครับมันไหวพี่คมหึแม่บัดเนี่ยโอ้ไหว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 นี่โอ้โอ้แน่นอนว่ะโอ้ออกฤทธิ์ที่เราประเข่งผมอ่ะพี่น้องสมคำล่ำลืออีกแล้วนี่ครับโอ้ยหมานแล้วมันหลังที่สองก็มาแล้วสองหลังติดแล้วเดี๋ยวใส่ยังหลังพี่ใส่ห้าหลังพี่น้องใส่ห้าหลังเอาไปรุ่นอีกสามหลังครับมันจะได้จากมันจะติดทุกหลังทุกหลังปะเบิ้งดูคุณครับไปคุณละตั้งใจจะไม่ใส่แล้วเบิ้งหลังอีกสามครับโอ้งาตุ้มผมคือจังเปิดทั้งที่งาตุ้มเปิดไหมออกบ่มันเอาปลาเข่งผมไปกินไหมรุดบ่โอ้สิใหญ่คักอยู่นี่น่ะนี่แหมอืมรุดโอ้เสียดายครับว่ะเฮาบ่เป็นหยังเฮาก็มีแนวกันท้องแล้วซ่อมนี่ก็ได้แม่นอยู่ครับแม่นอยู่ซ่อมนี่ก็มีแนวกันแล้วซ่อมนี่ก็แต่ว่าน้ํามันก็อเจาะเอแจเป็นตะไซดีเนาะแม่นครับมันหาไซหมายที่มันเป็นน้ําค่อนครับมันมักมันหากินปลาค่อนโอ้สิได้ลงให้หน้าไปเบิ่งน้ําเลยครับบ่ได้เห็นภาพได้ซั่นน่ะโอ้ลมลมโอ้พี่น้องลมครับผมเป็นเงียบๆครับว้ายมานี่แล้วไอ้คมหือมานี่แล้วครับให้พี่น้องเบิ่งด้วยหน่อยนี่แน่นอนเด้อนี่ตัวน้อยครับผมเยื่อปลาเยื่อปลาเข่งคือแน่นอนเด้อรุ่น3นิ้วนี่มั้ยอือโอ้ใส่มายามมาก็4หลังก็ได้อยู่3ตัวแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งอันนี้ก่อนนะครับห้อยครับปลาเขาบ่เป็นหยังดอกเนาะปลาหญ้าครับปลาหญ้าโอ้เขาเก็บเขากับหญ้านั่นแหละมันไป3แล้วเด้นเฮาเนาะเห็นบ่จําได้บ่ล่ะยันจําบ่ผิดว่าอย่างนี้ครับโ
โอเคครับเสร็จแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเบิ้งมารุ่นน้ำกันครับหลังท้ายพี่น้องโอ้พี่น้องบักไงครับบ้านบนส่วนครับบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้ใส่หาหลังได้สี่ครับขนาดบ่ได้มาใส่น้ำเดี๋ยวนี้ตื่นเต้นไว้หลังที่ไอ้หลังที่มันบ่ได้เห็นคือว่ามันเอาเงี้ยไปกินนะครับตำงาทะลุเลยนะครับนะขึ้นมาทั้งกันขึ้นมาทั้งกันเอาจังไหนก็ไปเบิ้งในผลงานน้ำกันครับผมจังไหนก็ได้ครับไปเดี๋ยวเอาออกเอาไปเดี๋ยวออกเดี๋ยวไปทำเบิ้งได้หาได้ห้าหลังเยี่ยปลาเข็งนะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่แหละครับผมแล้วพื้นที่มองแถวนี่มันกบหลายครับก็เลยก็ที่เห็นนี่แหละมันพี่น้องมั้ยเนี่ยฮะเอาใส่ถุงให้พี่น้องมันงานครับฮะหักขาบ่คือบ่หักบ่หักก็ได้ครับผมบ่หักเพราะเวลาเฮาขังเฮาก็ใส่ถุงนี่ด้วยเนาะนี่ตัวนี้ตัวน้อยครับ3นิ้ว3นิ้วพูดอ่ะอย่างงูกินอันกบอ่ะแอบ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 เลยครับโอ้โหลุดลุดลุดโอ้โหแกบลุดพี่น้องโจ้ตัวนี้ไหมกบเก่าป่ะกบเก่าปลาโทปลาปลาเข่งเต็มท้องโอ้ตายระวังระวังเดี๋ยวเลยโชว์ช็อตเด็ดให้พี่น้องมึงดิกบเลยกบกบอ้ายเพิ่นมายามครับมื้อนี้อ้อแน่นอนว่ะเอายากเอายากแน่นอนแน่นอนคุณน่ะสู่สีกันครับตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้น้อยนึงป๊าดมึงนี่คุณน่ะเหี่ยวสิผมอย่าเด้อย่าเด้อแต้มที่3พี่น้องนี่ก็พี่พี่น้องใหญ่กันครับผมเต็มที่4ครับโอ้สำหรับมื้อนี้ก็มันอยู่พี่น้องคุณน่ะครับเฮ้ยท่านโจเอ้ยพี่น้อง4เต็มครับอ่อนซ่อนน้ําเพิ่นแม่โอ้ฮ้อนเอ๊ะเอาเพิ่นเบิ่งกบเก่านําแม่ใจเบิดหางอุ้ยเหยียดกันครับสิได้แม่นเลี้ยนม่นน้ําอยู่ดูๆอยู่เด้อเนาะเอ้ว่างๆก็มาไอ้จังได๋ก็ได้ที่เด็ดของเฮาก็จังได๋ครับโอ้เพิ่นประดิษฐ์เองถ้าบ่มีตัวนี้ก็บ่ได้เนาะถ้าแม่นนั่นก็สิสั่งน้ําเก็บซ้ํานั่นแล้วแม่นครับไกลออนไลน์หลายผมขอฝากไว้ถ้ามีได้พี่น้องเด้อฝากไอ้กดแชร์กดไลค์ให้แน่ครับเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับกับฝากช่อง YouTube น้องพนําเนี่ยสาราดับแนวอินดีครับครับผมท่านไผไปเบิ่งเล่าแล้วโอ้อัปเดตตลอดการลาครับไว้ทํานี้แหละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่รับชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ